ครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามฟังข่าวของผมทุกท่านนะทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับข่าวที่มันออก ในวันนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับทางพม่าทางทหารพม่านะครับเขาก็ได้นำกำลังมาประชิดแถวกองพลที่5ของ KNU นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทหารพม่าก็มาประมาณเกือบร้อยนายแล้วก็ขนอาวุธหนักบางชนิดเข้ามาด้วยแล้วก็จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยตอนแรกของทหารพม่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่ทราบที่แน่ชัดว่าเขามาเพื่ออะไรเขาจะมาสร้างถนนต่อหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าณวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าทหารพม่าที่เขาเข้ามาในเขตกองพลที่5ในครั้งนั้นเนี่ยเขามาเพื่อที่จะปรามไม่ให้ทาง KNU เนี่ยได้จัดงานวันวีรชนนะครับซึ่งวันวีรชนของ KNU เนี่ยก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตรงกับวันแม่ของไทยนะครับวันที่12สิงหาซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการทาง KNU ก็จะมีการจัดงานแบบนี้ตลอดทุกปีนะครับแล้วก็จัดหลายที่ด้วยก็มีประชาชนกะเหรี่ยงทางไทยกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นแล้วก็ที่อยู่ในพม่าบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็กลับมาจากต่างประเทศที่ย้ายไปอยู่ประเทศที่3นะครับทุกคนก็กลับมากันไม่ใช่ทุกคนโทษทีก็มีหลายคนที่กลับมาร่วมงานนี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยทาง KNU ก็ได้เขียนจดหมายประท้วงไปทางรัฐบาลทหารพม่าว่าเราจะจัดงานวันที่12เนี่ยซึ่งมันก็ใกล้จะถึงเวลาและเราก็จำเป็นจะต้องเตรียมงานดังนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะให้ทางทหารพม่าเนี่ยเข้ามาประชิดในเขตของเรามากเกินไปทาง KNU บอกว่าให้ทหารพม่าเนี่ยถอยออกห่างไปหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ระแวงซึ่งกันและกันไม่หวั่นระแวงซึ่งกันและกันนะครับแต่ณตอนนี้ณวันนี้นะครับวันที่1สิงหาคม2561เนี่ยทางพม่าก็ได้ตอบกลับจดหมายของ KNU พม่าได้ตอบกลับมาว่าเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกำลังของเราออกจากพื้นที่ที่เราอยู่ณตอนนี้ได้นะครับและเราไม่อนุญาตให้ทาง KNU โดยเฉพาะที่กองพลที่5เนี่ยเราไม่อนุญาตให้ถืออาวุธนะครับในระหว่างการจัดงานวันวีรชนที่จะถึงนี้นะครับคือสามารถแต่งชุดได้ทหารพม่าเขาบอกว่าอย่างนั้นสามารถสวมชุดยูนิฟอร์มได้แต่ว่าไม่สามารถพกอาวุธประจำกายได้ซึ่งมันขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยวันวีรชนที่กะเหรี่ยงจัดเนี่ยเราก็มีการถืออาวุธอยู่ในมือทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการสวนสนามอะไรเล็กน้อยตามพิธีนะครับแต่ครั้งนี้พม่าไม่อนุญาตดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูนะครับจากผู้นำจากท่าทีของผู้นำ KNU ว่าจะตอบโต้กลับไปทางพม่าว่าอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปผมว่ากะเหรี่ยง KNU หลายคนหลายพวกหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวกะเหรี่ยงนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอาศัยอยู่ในพม่าหรือว่าอาศัยอยู่ที่ประเทศที่3เนี่ยซึ่งทุกคนต่างก็ไม่ชอบแน่นอนเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าพม่าจะไม่อนุญาตให้ถืออาวุธในการจัดงานครั้งนี้นะครับดังนั้นเราทางกะเหรี่ยงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางผู้นำของเราเขาจะมีท่าทีตอบโต้กลับไปทางทหารพม่าทางรัฐบาลพม่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมสำหรับตัวผมเองผมเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับผมรับไม่ได้อันนี้ผมพูดตามตรงนะครับไม่อาจที่จะรับได้คุณมีสิทธิ์มาเบ่งมาอะไรในพื้นที่ของกะเหรี่ยงได้อย่างไรนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพม่าจะขู่ว่าถ้าเกิดว่ามีการถืออาวุธในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะถือว่ากะเหรี่ยงละเมิดกฎ NCA ที่ได้ทำเอาไว้กับทางรัฐบาลนะครับซึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเราก็ทำของเราแบบนี้และการถืออาวุธในการสวนสนามในการจัดงานของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนพม่านะครับอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยนะครับหรือคนที่ฟังภาษาไทยออกเนี่ยได้รับรู้เอาไว้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทั้งสิ้นเราจัดงานของเราในพื้นที่ของเราในเขตของเราไม่ได้รุกรามไปหาเรื่องใคร
ดังนั้นเนี่ยพม่าจะมาออกกฎแบบนี้เราชาวกะเหรี่ยงไม่สามารถที่จะรับได้นะครับอันนี้คือเนื้อหาข่าวที่มันออกมาในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ